วัสดีแฟนๆชาวทูมิวสิกครับพบกับผมณัฐศักดาธรอีกแล้วนะครับหยุดอาการอ่อนไหวที่เธอแสดงหยุดทำท่าทางเห็นใจเบื้องหลังการถ่ายทำ MV ดับไฟด้วยน้ำมันนะครับใน MV นี้เนี่ยก็จะได้เห็นนัทเป็นลุคที่แตกต่างออกไปเป็นลุคแบบว่าดิบขึ้นเถื่อนขึ้นนิดๆอะไรอย่างงี้จะมีหลายคนถามมามากเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของฟิตหุ่นฟิตร่างกายเพราะว่าใน MV นี้จะมีการบอกว่าโชว์นิดนึงอ่ะเพราะว่าตามเนื้อเรื่องแล้วเราเป็นคนที่ต้องบาดเจ็บมามีภาพเป็นแผลแล้วก็มีฉากที่ใน MV เขาจะต้องมาเปลี่ยนภาพเป็นแผลมาเช็ดตัวให้เลยครับทำให้เขินพอสมควรไม่เคยเล่นอะไรที่มันป้าวิวป้าวิวมั้งไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่าเป็นความน่ารักแล้วกันน่ารักอีกแบบนึงต้องเตรียมตัวมาค่อนข้างหนักทีเดียวครับแต่ว่าโชคดีที่ช่วงที่ถ่าย MV เนี่ยมันผนวกพอดีกับช่วงที่ตอนนั้นจะไปถ่ายวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านั้นจะมีการบอกว่าคิดร่างกายมาประมาณ3เดือนเต็มๆครับเข้าฟิตเนสประมาณคิดละ 3-4 ครั้งกินไข่ต้มทุกเช้า5ฟองตอนเย็นๆกินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตตัดทิ้ง เป็นแบบนี้โอ้โหแบบว่านานทีเดียวครับก็กว่าจะได้หุ่นแบบนี้ก็หนักเอาการครับแต่ว่าคุ้มครับคุ้มที่ฟีดแบค MV นี้ดีมากทีเดียวครับเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าทุกคำทำร้ายใจอย่างในกองถ่ายเนี่ยก็เราก็จะมีเรื่องขำๆกันนะครับอย่างถ้าทุกคนเห็นซีนถอดผ้าพันแผลมันจะอยู่บนตึกที่สูงมากอยู่กลางดาดฟ้าเลยแหละแล้วก็ถอดผ้าพันแผลอยู่สงสัยใช่ไหมครับว่าไปถอดผ้าพันแผลบนนั้นทำไมนะครับนัทเองก็สงสัยครับ ส่วนนัทก็ได้ถามผู้กำกับไปแล้วว่าพี่ครับทำไมเราไม่ถอดผ้าพันแผลในห้องขึ้นมาบนดาดฟ้าทำไมถอดให้ทุกคนดูทำไมเขาบอกว่าเป็นบรรยากาศแค่นั้นเองนะครับเป็นเหตุผลง่ายๆถ่ายทำซีนนี้เสร็จเนี่ยทีมงานมาร์เก็ตติ้งของนัทเองครับติดใจครับเพิ่มเข้าไปเลยครับณวินาทีนั้นฉากเช็ดตัวเพิ่มขึ้นมาทันทีแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งฉากจดจำของ MV นี้ไปทันทีครับดู MV ดับไฟด้วยน้ำมันกันไปแล้วนะครับเดี๋ยว MV ตัวที่2เร็วๆนี้นะครับคิดถึงดังๆก็จะมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับยังไงแล้วก็ฝากติดตาม MV นี้ด้วยนะครับรับรองว่ามีความน่ารักความพิเศษความประทับใจมาให้ดูกันแน่นอนแล้วเพราะว่าจะมีน้องแก้วซาซ่าฟีเจอริ่งด้วยครับ